พาน้องแน็กนะฮะมาทานมื้อเย็นนะฮะร้านชื่อดังของเมืองเมลเบิร์นนะฮะชื่อว่าร้านอะไรนะดูดีดูดีดีดูเอ้ยดูดีถูกแล้วป้ายแดงนะฮะร้านนี้นะครับถ้าเกิดว่ามากันไม่กี่คนฮะก็ต้องต่อคิวกันไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีต้อง15คนนะถึงจะจองโต๊ะได้นะฮะแต่ว่าเราจะต้องได้โต๊ะใช่ไหมครับไปกันตอนนี้ก็อยู่ร้านดูดีป้ายแดงนะฮะสาขาเมลเบิร์นนะฮะเป็นช่วงเวลาพีคอเวอร์นะฮะร้านยุ่งมากฮะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดการร้านนะฮะพี่ทอมมี่นะฮะเป็นเฮดเชฟที่นี่นะฮะอาหารไม่อร่อยบอกพี่เขาเลยนะฮะเดี๋ยวเขาทำให้ใหม่นะใช่ๆนะครับก็เป็นร้านของคนไทยนะฮะอาหารไทยรสชาติแบบไทยๆนะฮะสตรีทฟู้ดรสชาติจัดจ้านนะฮะก็มาลองชิมกันดูนะฮะใครแวะมาเมลเบิร์นคิดถึงอาหารไทยนี่ฮะมีให้ทานแน่นอนนะฮะอร่อยมากครับหมูทอดน้ำปลานะฮะกับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากนะฮะของร้านดูดีนะฮะต้องมาลองนะฮะแซ่บเวอร์ไม่ต้องไปเชียงใหม่ก็มีให้กินนะครับตอนนี้ไฮไลท์ของเรามาแล้วนะฮะตำถาดครับตำถาดโอ้โหอยู่เมลเบิร์นก็มีตำถาดให้ทานนะฮะขอสิน้ำลายไหลแล้วทานดีกว่าครับเมลเบิร์นเรามีทุกอย่างนะฮะเมื่อกี้ของคาวใช่ไหมครับตอนนี้เรามาของหวานนะฮะชาดาเรามีปลาท่องโขกับสังขยานะจ๊ะดูทอดใหม่ๆสดๆเลยจ้าอาแม่น้องแน็กอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยครับรับประกันไปพี่ทอมมี่รับประกันอร่อยอร่อยอร่อยที่ไทยอร่อยที่ไทยนี่ฮะของหวานอีกหนึ่งชิ้นนะฮะข้าวเกรียบปากหม้อนะฮะก็มีทุกอย่างจริงฮะร้านนี้ฮะไม่ต้องกลับเมืองไทยเราก็มีของอร่อยๆให้ทานนะฮะและนี่ฮะสูตรพิเศษนะฮะข้าวเกรียบปากหม้อของดูดีมีกะทิราดแบบฉ่ำๆนะฮะทานกันแบบจุใจเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าครับคำใหญ่ๆโตๆนะฮะอร่อยมากeverybody have a photo this one อร่อยจริงอร่อยไหมนะน้องก็กินอร่อยอร่อยมากอร่อยดูนี่ดิตีแล้วก็หลังจาก3ทุ่มครึ่งทุกวันนะฮะที่นี่ก็จะมีวงดนตรีสดมาเล่นให้ฟังกันนะฮะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะฮะมานั่งดื่มเบียร์สิงห์นะฮะเบียร์แบบทาวเวอร์เหมือนบ้านเราเลยฮะที่เมืองไทยนะฮะก็มากันที่นะฮะร้านดูดีครับผมอยู่ไม่ไกลหาง่ายมากเลยนะฮะ